มองว่าคุณทักษิณเป็นเหยื่อตัวโตเลยเขาได้มาจากการเลือกตั้งถ้ารัฐประหารมันดีจริงตอนนี้เราไม่เป็นมหาอำนาจไปแล้วหรอคะทำมาต้อง13รอบอะพอวิจารณ์คุณประยุทธ์ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ20-30ใบแล้วค่ะเหมือนเป็นผู้ร้ายยังไงก็ไม่รู้อะทั้งที่เรื่องที่เราพูดมันพื้นฐานมากอะถ้าคุณยอมบอกไปเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเราอยู่ในระบอบอะไรสมมตินะบอกมาเลยอะพี่ก็จะได้อยู่บ้านเฉยๆนอนสบายอ่านหนังสือกระจกบานนี้ค่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระจกบานนี้เวลาที่ท่านชี้หน้าใครบอกว่าก่อความวุ่นวายความไม่สงบท่านมองที่กระจกบานนี้ค่ะอยากที่จะได้เป็นแดงเสียงไหนไม่กล้านิยามตัวเองอะแต่ก็เป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแบบที่เขาเรียกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณก็แล้วกันตอนสัก10ขวบ11ขวบอะก็คุณพ่อก็พาไปดูที่เหตุการณ์6ตุลา19มันเกิดที่นครปฐมอะฮะก็ที่มีช่างไฟฟ้า2คนถูกแขวนคอที่หน้าประตูแดงคุณพ่อเป็นคนที่ตื่นตัวเป็นแอคทีฟซิติเซนอะคุณพ่อนะคะก็เป็นกำนันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปดูพวกพี่ๆนักศึกษาช่วงนั้นที่ถูกจับตัวมาจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค7ที่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะก็ไปดูเขาก็ถูกถอดเสื้อแล้วก็นั่งกันในสนามเราก็เห็นแต่ตอนนั้นก็เพิ่ง10ขวบ11ขวบก็ไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่ก็รู้เรื่องหมดแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์เยอะเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆธรรมชาติก็เป็นเด็กตั้งคำถามอ่ะเป็นคนถามจนพ่อแม่รำคาญก็ชอบถามเป็นคนขี้สงสัยมีธรรมชาติเป็นคนขี้สงสัยก็จะถามซักถามแล้วก็ถามแล้วมันก็รู้ความแค่นิดเดียวแล้วก็มาหาอะไรอ่านต่อแล้วก็เผอิญว่าเรียนโรงเรียนที่โชคดีที่ได้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาลัยศิลปากรน่ะเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนสาธิตเลยแล้วก็มันเป็นโรงเรียนที่ก้าวหน้าหลักสูตรก้าวหน้ามากนะเนี่ยอันนี้พูดเมื่อ 3-40 ปีก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนแรกเลยแรกๆเลยค่ะเหมือนถ้าเปรียบเหมือนตอนนี้ก็เหมือนโรงเรียนทางเลือกในสมัยเนี้ยค่ะที่หลักสูตรก็จะไม่เหมือนคนอื่นเป็นโรงเรียนที่ให้เรารู้จักเพลงเพื่อชีวิตร้องเพลงคนกับควายมาตั้งแต่ป.5 อะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กค่อนข้างค่อนข้างนอกกรอบก็คิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแล้วก็สงสัยเรียนศาสนาพุทธเรื่องเกิดมาเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาแล้วก็เดินได้7ก้าวมีดอกบัวรองรับหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่เป็นเหตุผลเราก็ชอบตั้งคำถามมาก็เป็นเด็กดื้อชอบหนีเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากรมันตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีพวกคณะศึกษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์อยู่ใกล้ๆแต่ขี่จักรยานไปได้ชอบหนีเรียนไปกินขนมไปโรงอาหารของพวกนักศึกษามันมีของกินอร่อยๆอ่ะก็จะหนีเรียนขี่จักรยานไปแล้วก็โดนจับได้ยกแก๊งแล้วก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้ด้วยนะก็คือสรุปก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนเก่าเพราะว่าไปเข้าเตรียมอุดมได้ก็ออกไปเรียนม.ศ.4ที่เตรียมอุดมเราอยู่นครปฐมปีนั้นมีสอบเข้าได้2คนสมัยลองนึกย้อนสมัย40ปีก่อนเนี่ยมันก็เข้ายากมากนะแล้วก็ต้องเป็นเด็กที่ติวเข้มแต่เราไม่รู้ว่ามันฟลุกไปสอบเข้าได้ยังไงพอเราไปที่โรงเรียนเตรียมก็ช็อกค่ะเพราะว่าเราก็เป็นระเบียบเป๊ะอ่ะต้องถักเปียสองข้างเหมือนกันหมดกระเป๋าก็เฉยๆทุกอย่างมันเต็มไปด้วยระเบียบวินัยวันศุกร์ก็ต้องสวดมนต์ยาวๆแล้วคุณครูเตรียมสมัยก่อนก็เป็นลักษณะแบบคอนเซอร์เวทีฟเป็นคุณครูเหมือนนึกภาพมีสูงวัยหน่อยแล้วกล้ามวยอย่างนั้นนะเป็นคอนเซอร์เวทีฟเหมือนครูไหวใจร้ายอ่ะ แล้วก็เราก็นอกกรอบตลอด ออกจากโรงเรียนเตรียมที่เรารู้สึกเราถูกกดทับมากนะคุณครูก็ไม่ตอบคำถามแล้วก็แถมบังคับด้วยว่าเราจะต้องเข้าเรียนคณะบัญชีทั้งที่อยากเรียนนิติศาสตร์นะเวลาที่กรอกใบสมัครเอนทรานซ์อย่างเงี้ยก็คุณครูไหวใจร้ายก็เดินมานั่งกรอกในห้องจำได้เลยเขียนคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไว้เป็นเลือกเป็นอันดับหนึ่งบัญชีเป็นอันดับสองเพราะไม่ชอบตัวเลขไม่ชอบอะไรแล้วคุณครูก็เดินมาแล้วก็จี้ที่กระดาษว่าคณะบัญชีมันคะแนนสูงกว่านะเธอเอาไปไว้อันดับสองได้ยังไงเธอต้องเอาคณะบัญชีแก้ซะแล้วก็เอามาไว้อันดับหนึ่งอะไรเงี้ย
ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่งั้นป่านนี้เป็นผู้พิพากษาที่ดีไปแล้วใช้ชีวิตทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับตอนที่เรียนโรงเรียนเตรียมก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่าเลยรู้สึกมีเสรีภาพแม้มหาวิทยาลัยที่เสรีภาพทุกตารางนิ้วไม่เข้าเรียนเลยไม่เคยแต่งชุดนักศึกษาเลยก็ไปสอบอย่างเดียวนอกนั้นทำกิจกรรมตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยก็ยังมีรุ่นพี่ที่ออกจากป่าที่ได้รับนิรโทษกรรม 66/23 มีรุ่นพี่ที่ออกจากป่ามาเรียนร่วมกันค่ะก็ยังสงสัยเลยทำไมคนที่นั่งแถวหน้าทำไมดูมีอายุมากกว่าเราแบบหลายปีมากแต่ก็พอพูดคุยก็ได้ทราบว่าเป็นรุ่นพี่ที่ออกมาจากป่าแล้วก็กลับมาเรียนต่อแล้วก็มีโอกาสได้ซักถามได้พูดคุยได้รายการตรงนั้นมันทำให้รุ่นพี่ก็จะมีฉายวิดีทัศน์นะคะฉายวิดีทัศน์เหตุการณ์6ตุลาแล้วก็มีการพาไปดูร่องรอยกระสุนที่ผนังตึกบัญชีก็พาทัวร์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เจออาจารย์ดีๆรุ่นนั้นตอนปีหนึ่งก็จะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปก็ทำให้เราได้ทราบเรื่องโลกก็เรียนกับอาจารย์เจิมศักดิ์เรียนกับอาจารย์เสรีวงศ์วนทาเรียนกับอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเยอะนอกจากคุณพ่อเป็นกำนันแล้วคุณแม่เป็นนายกอบต.โตมาแบบมีเป็นคนที่ผาดโผนมีชีวิตที่ผาดโผนมากอ่ะเพราะว่าคุณพ่อทำธุรกิจรถเมย์เป็นนายกสมาคมรถร่วมโดยสารเหมือนเจ๊ตำแหน่งเจ๊เกียวตอนเนี้ยคือเป็นตำแหน่งของคุณพ่อมาก่อน2สมัยคุณพ่อก็เป็นคนแบบสู้ชีวิตแต่ตั้งแต่ขับรถเป็นคนขับรถเมย์นะคะรถร่วมบขส.วิ่งกรุงเทพภูเก็ตภาคใต้จนสร้างเนื้อสร้างตัวมาเป็นนายกสมาคมล้มแล้วลุกล้มลุกคลุกคลานหลายรอบแล้วเนื่องจากเป็นลูกคนโตก็เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อแม่แล้วก็จะเห็นคนเยอะตั้งแต่เด็กเพราะบ้านเป็นท่ารถอ่ะแล้วเราก็รู้สึกทำไมคนทำงานหนักถึงไม่ได้ค่าตอบแทนทำไมพ่อแม่เราอยู่บ้านเฉยๆก็มีเงินเอามาให้แล้วทำไมคนที่เหนื่อยอ่ะคนที่ขับรถคนที่อะไรเขาก็จนอยู่อย่างนั้นน่ะมันเห็นความไม่เท่าเทียมมันก็คิดเองตั้งแต่นั้นมันตั้งคำถามกับสังคมนี้ตลอดตั้งแต่เด็กก็เหมือนมองว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นขี้ข้าทักษิณนะไปต่อสู้เพื่อทักษิณแต่มันไม่ใช่เสื้อแดงก็มีหลายเฉดมันมีตั้งแต่แดงก้าวหน้าแดงรักในหลวงห่วงทักษิณแดงรากหญ้าแดงสอสอไปเอารถบัสไปรับมาไม่ค่อยรู้เข้าใจก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับนะจนถึงแดงวิชาการก็มีแดงที่เป็นศิลปินที่เป็นคนหัวก้าวหน้าอยากเปลี่ยนแปลงก็คือมันก็มีหลายเฉดหลายแบบแดงรักสวยรักงามก็มีอยากพิจารณาได้เป็นไม่กล้านิยามตัวเองอ่ะแต่ก็เป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแบบที่เขาเรียกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณก็แล้วกันแต่ได้เนื่องจากมองว่าคุณทักษิณเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อตัวโตเลยที่ได้รับความไม่ยุติธรรมที่ถูกกระทำอ่ะถูกยึดอำนาจเขาได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดแล้วแบบคุณไม่ให้คนเรียนรู้ถึงจะดีจะเลวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะในคุณทักษิณก็มีข้ออะไรที่ก็ต้องให้ประชาชนเขาเรียนรู้แล้วพอในรอบหน้าก็ให้เขาตัดสินใจเองถ้าเกิดคุณมาแบบอินเทอร์รัปต์การเมืองด้วยการรัฐประหารรอบแล้วรอบเล่า13รอบมันถ้ารัฐประหารมันดีจริงตอนนี้เราไม่เป็นมหาอำนาจไปแล้วหรอคะทำมาต้อง13รอบอะก็คิดว่าตายหนเดียวอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็ถ้าจะอยู่ยาวๆไปแล้วก็อยู่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยกับอาจจะอยู่ไม่ยาวมากเท่าที่ต้องการแต่ว่ามันได้ทำอะไรมันมีคำตอบให้ชีวิตน่ะว่าเรามันมีความหมายเอางี้ดีกว่าเหมือนกับมันหาความหมายเจอว่าเราอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าชีวิตน่ะมันมี expire ชีวิตแต่ละคนทุกคนมันก็มีกำหนดใช่ไหมอยู่ไม่เกิน80ปี90ปีหรอกสูงสุดมันจะอยู่แล้วนาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะตายไปอ่ะแล้วเรามีย้อนคิดแล้วเราทำอะไรเราก็จะได้ตายแบบเหมือนเราได้ทำภารกิจอะไรที่เราอยากทำไม่ใช่ว่าแค่เกิดมาแล้วก็กินขี้ปี้นอนไปวันหนึ่งแล้วก็มองไม่เกินชายคาบ้านดูอย่างลุงนวมทองอ่ะใช่ไหมก็
เราอยากให้โลกจำเรายังไงตรงนั้นสำคัญที่สุดเลยว่าเราอยากให้โลกจดจำเราไว้ยังไงมันเหมือนพี่มีความรู้สึกว่าคนมันมีภารกิจมาตั้งแต่เกิดอะว่ามันต้องหาให้เจอว่าเราให้คุณค่ากับอะไรแล้วเรายินดีจะแลกกับอะไรหลังจากที่เรามาเจอสังคมแบบนี้สังคมที่พูดความจริงไม่ได้สังคมที่แม้แต่จะตั้งคำถามที่เราสงสัยก็ไม่ได้แล้วดันบอกว่าเนี่ยเป็นสังคมประชาธิปไตยคือมันย้อนแย้งแล้วคืออยากได้ประชาธิปไตยที่เป็นสากลน่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบที่อ้างกันอยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณยอมบอกไปเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือบอกมาเลยอ่ะพี่ก็จะได้อยู่บ้านเฉยๆนอนสบายอ่านหนังสือแต่ถ้าบอกว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยพี่ก็รับไม่ได้ที่มันจะหลอกชาวโลกหลอกทั้งคนข้างนอกหลอกทั้งคนข้างในแล้วก็ใช้ยากล่อมประสาทชุดความเชื่อชุดความคิดการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องการเลือกตั้งนี่อย่างเริ่มอย่างเข้มข้นนะคะทำทั้งกิจกรรมในนครปฐมด้วยจุดเทียนงานจุดเทียนทำหลายๆรอบนะคะแล้วก็อันนั้นก็เริ่มแบบเอ้ยต้องทำเต็มที่ละแล้วเริ่มมีความพร้อมส่วนตัวด้วยก็สามารถมีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมเยอะแล้วก็ไปร่วมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทวงสัญญาเลือกตั้งอะนะคะก็จนโดนคดีไป2คดีพอหลังรัฐประหารปี57แล้วก็โดนคดีความโดนคุกคามมากนะคะมาหาคุณพ่อที่บ้านเนี่ยพี่อายุเท่านี้แล้วอะโตขนาดนี้อะแก่ขนาดเนี้ยขู่เราไม่พอมาขู่คุณพ่อด้วยช่วงนั้นเป็นยุคแรกๆเลยที่พวกทหารเขามาที่บ้านนะคะมันไม่ได้เหมือนตอนปัจจุบันที่ไปกันจนไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีใครกลัวแล้วแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังปกครองด้วยความกลัวมากๆอ่ะยังแบบมีขึ้นศาลทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขู่เราเอารถทำวีดนายทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศไปนะคะก็ไปบอกว่าให้หยุดเคลื่อนไหวบางทีก็มีผู้กำกับทั้งตำรวจทั้งทหารก็ไปเนี่ยหมายไปแจ้งความที่สน.เดียวคือสน.นางเลิ้งค่ะคือสน.นางเลิ้งนะคะแล้วก็ส่งมาเนี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะก็สู้คดีไปโดยเฉพาะหลังจากการอภิปรายสำคัญสำคัญเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายงบประมาณหมายก็จะมาถี่มากเป็นพิเศษนะคะวันรุ่งขึ้นก็จะมา บางอันสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนเป็นผู้ร้ายยังไงก็ไม่รู้อ่ะทั้งที่เรื่องที่เราพูดมันพื้นฐานมากอ่ะก็บางทีชอบสงสัยนะว่าความเป็นลิเบอรัลกับความเป็นคอนเซอร์เวทีฟอะทำไมเออทำไมคนนี้เขาถึงคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาไม่อยากใช้คำว่าสลิ่มนะแต่ก็โอเคมันก็เข้าใจง่ายเป็นที่เข้าใจกันเออทำไมคนที่ถูกเรียกว่าเป็นสลิ่มอะคิดอย่างนั้นน่ะแล้วกฎหมายบางอย่างที่มันล้าสมัยมันไม่มีความเป็นสากลน่ะมันต้องถูกแก้ได้ทุกมาตราใช่ไหมสภานิติบัญญัติเนี่ยก็มีหน้าที่สร้างกฎหมายยกเลิกกฎหมายแล้วก็แก้ไขกฎหมายถูกไหมคะโดยมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญก็คือมาตรา6ที่ผู้ใดจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะคะดำเนินคดีอะไรไม่ได้เป็นกฎหมายมาตรา6ความมั่นคงของสถาบันซึ่งจริงๆแล้วคนก็เข้าใจผิดเยอะนะคะว่าการไปให้สัตยาบันกรุงโรมศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าเซ็นสัตยาบัน ICC เนี่ยมันทำมันเป็นการเอาผิดตัวบุคคลไม่ได้เอาผิดสถาบันนึกออกไหมมันเริ่มจากพวกกฎหมายปิดปากมันเยอะแล้วมันก็พูดความจริงไม่ได้แล้วก็จริงๆอ่ะอยากให้ปฏิรูปตั้งแต่เรื่องระบบการศึกษาเลยเพราะว่าตัวเองอ่ะหมดหวังกับไดโนเสาร์แล้วอ่ะหมดหวังกับคนรุ่นยุคนั้นแล้วอ่ะเวลาที่เหลืออยู่ที่จะแข็งแรงอีกสัก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยก็อยากเป็นงานทางความคิดสร้างคนแล้วเขาก็ไม่ศึกษาว่ามันจริงๆแล้วกลัวโดยที่ไม่ได้ไปมันไม่ทะลุความกลัวไม่ได้ศึกษาแล้วก็เหมือนกับหลอกตัวเองไปเรื่อยๆที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวคือกลัวไว้ก่อนเราคนไทยเนี่ยมันเป็นสังคมแห่งการฟังแล้วก็การปฏิบัติตามวัฒนธรรมอ่ะนะคะพูดฟังอ่านเขียนเนี่ยของเราเนี่ยเป็น2ตัวมันเป็นรากของวัฒนธรรมเรา
จากระบบไพร่ทาสศักดินาเจ้าขุนมูลนายเราปกครองมาตั้งแต่นั้นก็เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อ90ปีที่ผ่านมาเหมือนเราชินนะกับการฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วก็สังคมแห่งการพูดไม่มีการจดบันทึกพอสังคมเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แบบฟังต่อๆกันมาบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็เชื่อต่อๆกันมาคือไม่ได้ใช้หลักกาลามสูตรอะว่าแบบอย่าเชื่อง่ายทบทวนแล้วก็เหมือนกับ cross check อะว่ามันใช่หรือเปล่าจริงเพราะคนพูดมาอย่างนี้ก็กลัวแม้กระทั่งความอะไรที่มันสามัญธรรมดามากเลยเรื่องสามัญธรรมดาคนก็บอกรุนแรงว่าทำไมหัวรุนแรงซึ่งเมื่อไปเทียบกับในวัฒนธรรมอื่นน่ะพูดแค่นี้มันเป็นเรื่องสามัญมากถามว่า8ปีที่ผ่านมามันมีอะไรดีขึ้นน่ะนอกจากจะไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่กับที่ก็ยังดีนะแต่มันเป็นแบบทศวรรษที่สูญหายจริงๆอ่ะคือมันถอยหลังมันถูกฉุดดึงถอยหลังมากไม่ได้แก้อะไรเลยแล้วยังสร้างปัญหาที่มันซับซ้อนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องหนี้สาธารณะก็เกิน 60% ของ GDP ไปแล้วปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้โควิดปัญหาสาธารณสุขแก้ไม่ได้ล้มเหลวคนตายกันข้างถนนออกไปตายกันที่ฟุตบาทออกไปรอคิวฉีดวัคซีนแล้วเอาวัคซีนที่ห่วยแตกมาแล้วพอพูดเรื่องวัคซีนคุณธนาธรก็โดนดำเนินคดีมาตรา112มีเต็มไปด้วยกฎหมายปิดปากสังคมเนี้ยมันขับเคลื่อนด้วยการด่านะด่าทีก็ยอมทีแล้วก็สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยแบบมันต้องต่อสู้ต้องปะทะเพื่อจะแลกกับสิทธิ์พื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่แบบเราต้องมีอยู่แล้วเราต้องได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนนึงอ่ะเพราะมีหัวโขนอีกหัวโขนหนึ่งด้วยนะคะก็คือเป็นประธานคณะทำงานของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะก็ตำแหน่งนี้ก็คือประธานคณะเป็นประธานคณะติดตามการชุมนุมนะคะเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็ต้องไปติดตามการชุมนุมทุกฝั่งทุกฝ่ายก็ตอนม็อบมาหน้าสภาเป็นม็อบเสื้อเหลืองก็ออกไปติดตามเหมือนกันก็โดนตะโกนด่ามีก็โดนอะไรแต่ก็เราก็ไปดูแล้วเอามารายงานในกรรมาธิการอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หนึ่งแล้วก็ไปในนามส่วนตัวด้วยแล้วก็คิดว่าการเมืองภาคประชาชนนอกสภากับการเมืองส.ส.ในสภาต้องทำคู่ขนานกันต้องร่วมมือกันภาคประชาชนก็คือพลังขับดันขับเคลื่อนให้กดดันนักการเมืองให้เข้าไปพูดไปในสิ่งที่ภาคประชาชนต้องการก็คือการแสดงออกส.ส.ก็ต้องรับหน้าที่เข้าไปแก้กฎหมายต้องเข้าไปพูดให้ก็คือคิดว่ามันต้องทำไปคู่กันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันต่างจากกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาอันนี้หมิ่นประมาทประมุขแต่ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทประมุขอย่างมาตรา112มันไม่ได้มีกฎมาตราไหนที่ว่ายกเว้นโทษยกเว้นความผิดแล้วก็มันตีความอย่างกว้างเกินไปบางทีการล้อเลียนก็กลายเป็นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราซึ่งมันไม่ใช่นะเราดูประมุขประเทศอื่นๆมันก็เป็นการล้อเลียนอะไรได้เนื่องจากโทษมันขั้นต่ำมันมีโทษ3ปีใช่ไหมคะ3ถึง15ไม่ว่าศาลจะมองว่าเป็นล้อเลียนหรืออะไรก็ตามศาลก็ต้องไม่สามารถลงขั้นน้อยกว่าขั้นต่ำได้เพราะว่ามันบังคับไว้อย่างนั้นซึ่งถ้าเราสามารถแก้กฎหมายมาตรา112ได้ให้โทษมันต่ำกว่านั้นนะคะโทษอาจจะ2เดือนขึ้นไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ0ถึงเท่าไหร่ก็ศาลก็จะสามารถใช้ดุลพินิจที่มันกว้างกว่านี้ได้ถ้าเราพูดถึงหรือว่าพูดถึงตรวจสอบเรื่องงบประมาณที่ใช้ไปกับสถาบันกษัตริย์อาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านโดยตรงซึ่งมันก็น่าจะต้องถูกพูดถึงได้ไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์ท่านมันเกี่ยวกับระดับปฏิบัติงานซึ่งแต่พอมีนามสกุลว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติเป็นอะไรที่ไปใส่คำว่าเฉลิมพระเกียรติปุ๊บก็กลายเป็นว่าตรวจสอบยากถึงตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาที่หน่วยราชการมาชี้แจงต่อกันมาที่การงบประมาณในสภาก็จะไม่มีเอกสารหรือหลักฐานมาให้ดูต่างกับการที่เราตรวจสอบหน่วยงานอื่นก็จะต้องมีใช่ไหมคะมีใครประมูลได้อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วการทำอะไรแบบนั้นนะมันก็เอาจริงๆแล้วผลสรุปมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสถาบันด้วยเพราะว่าเวลาคนที่เดือดร้อนจากการรถติดจากการอะไรมากเข้าอ่ะเขาก็จะกลายเป็นแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะนะทั้งที่จริงๆมันเป็นแค่ฝ่ายจัดการอยากเวิร์กไลฟ์บาลานะคะอยากมีเวลาที่จะเดินทางบ้างแล้วก็ใช้คืออยากเป็นแค่แอคทิวิสต์จริงๆแล้วอะอยากเป็นแค่แอคทิวิสต์อยากเป็นนักกิจกรรมไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองไม่เคยมีภาพนักการเมืองอยู่ในสมองเพราะว่าถ้าจะเป็นนักการเมืองอะมันเป็นไปนานแล้วมันเป็นไปตั้งแต่ตอนอายุ30กว่า40ต้นๆมีโอกาสตั้งนานแล้วที่จะแบบไปเป็นสจ.ไปเป็นเทศบาลอะไรอย่างนี้คือแต่ไม่ได้อยากไงแล้วจนทอดเวลาจนมาแก่แล้วอายุแก่แล้วเผอิญมาเจออาจารย์ปิยบุตรก็ถึงแม้จะไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยอมพลาดโอกาสที่จะตกขบวนรถไฟขบวนนี้ได้ก็เป็นต้องอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่งอาจจะส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าบังเอิญว่ามันได้มาอยู่กองหน้าด้วยก็ถือเป็นโอกาสมาตรา112เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมนัสอย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งกับคนการถอนคำพูดค่ะผมไม่ถอนครับที่เถียงเก่งที่ตอบโต้เก่งเนี่ยพี่ว่าพี่ได้ทักษะมาจากเถียงพ่อเถียงคุณพ่อเป็นคนเดียวที่แบบที่เถียงได้คือคุณพ่อมีลูก3คนแล้วก็ญาติหรือว่าตัวคุณแม่หรือเพื่อนฝูงอ่ะก็จะเกรงเขาอ่ะเพราะเขาเป็นคนดุใช่ไหมเป็นคนดุแบบเกินพิกัดน่ะแล้วก็เป็นคนก็กล้าเถียงกล้าสวนกับคุณพ่อแล้วเพราะเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วคุณพ่อรักเป็นลูกคนโตที่แบบพ่อรักชอบเด็กเรียนเก่งอย่างเงี้ยสอบเข้าเตรียมได้สอบอะไรได้คุณพ่อก็แบบจะเกรงใจเราแล้วก็รู้ทางกันแล้วกล้าสวนอาทักษะนี้มาจากคุณพ่อมีเรื่องนึงน่าพูดมากเลยอ่ะลืมที่จะพูดได้เลยครับมันมีเสียงอยู่หลายๆคนนะคะที่เราก็ต่อสู้ได้กันมาแนวคิดเหมือนกันก็ต้องหยุดการต่อสู้ไปเพราะว่าลูกไปเป็นทหารก็ทำให้พ่อแม่ก็ไม่กล้าที่จะขยับอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะห่วงความก้าวหน้าทางอาชีพของลูกก็ต้องหายไปจากขบวนการอย่างจำใจเพราะฉะนั้นการรังแกกันแบบนี้มันไม่เป็นธรรมอ่ะตอนนี้ที่คุณแลมโบ้จัดอบรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะจัดอบรมเป็นการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่จัดอบรมการต่อสู้ตอนนี้ไหมคะให้หัวลำลึกถึงอุดมการณ์ตอนนั้นหน่อยพี่ว่าเขาไปเขาเกินกว่าที่จะพูดถึงแล้วอ่ะหมายถึงว่ามันกูไม่กลับแล้วอ่ะคือมันไม่สายเกินไปหรอกนะที่จะปรับตัวแล้วก็ยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันหมุนไปทุกวันแล้วคุณใครที่เหนื่อยกว่าพี่ทำจริงใครเหนื่อยกว่าระหว่างเยาวชนคนหนุ่มสาวหรือผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกับคนที่พยายามกอดนาฬิกากอดอดีตไว้ไม่ให้โลกมันเคลื่อนพี่ว่าทางฝั่งนู้นเหนื่อยกว่าเยอะนะแล้วก็มันยังปรับตัวทันมันไม่ได้สายเกินไปหรอก